ให้หลวงพี่จำภาพผีได้ไหมคือไปทำใบเตยได้ไม่ได้ครับมันก็สามารถตรวจได้ว่าอาสุจินั้นเป็นของใครที่เขาเอาเช็ดของเขาเอาใบยาเพชรเขาสั้นด้วยไม่ยาวครับแล้วมันสั้นจริงไหมหลวงพี่ตอนนี้มันหนาวครับตอนนี้มันอาจจะทำให้แข็งมันจะสั้นไหมอะไรผมแค่ปกป้องพุทธศาสนาอย่าปลดป้ายนะให้ติดไว้แต่ผมจะไปคนไปถามเองไม่ผิดจะกลัวอะไรหลายคนถามแบบนี้เลยคุณผู้ชมคะจะเห็นว่าบรรดาพระนอกรีตหลายรูปเลยนะคะที่หมอปาจัดแล้วก็ถูกสึกไปโดยปริยายส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นพระที่มีพฤติกรรมไม่ดีแทบทั้งสิ้นเลยล่าสุดเนี่ยเมื่อสักครู่เราเล่าไปแล้วนะคะพระชาคริตแต่รอบนี้คุณผู้ชมคะทำให้บรรดาวัดดังเขาติดป้ายและที่เห็นป้ายด้านหลังเนี่ยด้านหลังพวกเราเป็นป้ายใหญ่ๆเลยนะคะอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในพิษณุโลกล่าสุดเห็นบอกปลดออกแล้วนะคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะปลดลงไปข้อความปลุกกระแสรวมพลังต่อต้านหมอปลากันค่ะเดี๋ยวจะไล่เลียงให้ฟังนะว่าป้ายนี้เขาเนื้อหาสาระเป็นยังไงคุณผู้ชมดูป้ายเบอร์เริ่มเทิมอยู่ที่หน้าวัดสองแควค่ะอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกขึ้นป้ายต่อต้านหมอปลาเลยนะคะนายเจรพันธ์เพชรขาวบอกว่าเนี่ยทำตัวอยู่เหนือกฎหมายร่วมปลุกกระแสห้ามหมอปลาเข้ามาสร้างความวุ่นวายในเขตวัดทำตัวอยู่เหนือกฎหมายใช้อำนาจอะไรแค่อ้างว่ามีคนร้องเรียนก็บุกเข้าค้นวัดได้ทุกซอกทุกมุมโดยไม่ต้องมีหมายค้นถ้าแน่จริงมีคนแจ้งว่าบ้านนี้ค้ายาบ้านนั้นค้าของเถื่อนบ้านนี้ให้ที่หลบซ่อนมือปืนกล้าเข้าค้นเหมือนวัดไหมวัดเป็นนิติบุคคลเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานทุกวัดควรขึ้นป้ายต่อต้านหมอปลาฝ่าฝืนเข้าไปทำแบบนี้เคยทำในวัดไหนให้ฟ้องศาลทุกวัดผิดถูกไปว่ากันที่ศาลไม่เช่นนั้นหมอปลาจะย่ำยีพระต่อไปกล้าไปทุกวัดก็ต้องกล้าไปขึ้นศาลทุกคดีนะหมอปลานี่คือข้อความที่อยู่บนป้ายและหน้าหมอปลาเบอร์เริ่มเทิมเลยพร้อมกับเครื่องหมายกากบาทแบบนี้คุณผู้ชมล่าสุดพอป้ายแบบนี้คุณผู้ชมคะโพสต์ขึ้นหมอปลาบอกว่ายอมรับเสียใจที่ทางวัดเขาขึ้นป้ายแบบนี้นะเพราะสิ่งที่หมอปลาทำทุกอย่างเป็นเพียงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาถ้ามันมีพระชั่วหากินกับผ้าเหลืองพระบอกว่าไม่อยากจะเอาไว้หมอปลาบอกไม่อยากจะเอาไว้คนเหล่านี้ไม่ควรเอาไว้ค่ะอยากจะบอกที่วัดว่าอย่าปลดป้ายลงเพราะถ้าหากเอาป้ายลงเขาก็ถือว่าวัดเนี้ยกระจอกหมอปลายืนยันเลยว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปถามวัดนี้เลยที่ขึ้นป้ายจะไปถามด้วยตัวเองเลยว่ายังไงกลัวขนาดนั้นเลยหรือไงผิดอะไรผมแค่ปกป้องพุทธศาสนาพระดีๆกลัวอะไรแต่ถ้าพระชั่วๆหากินกับผ้าเหลืองเนี่ยผมไม่เอาไว้และผมยืนยันตรงนี้เลยว่าอย่าปลดป้ายนะให้ติดไว้เพราะถ้าคุณปลดป้ายอ่ะผมถือว่าคุณอ่ะกระจอกและผมอ่ะจะไปคนไปถามเองว่าศรัทธาผมขนาดนั้นหรือเหรอเลยต้องเอารูปผมไปปิดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมหมอปลาบอกว่าเดี๋ยวจะไปถามด้วยตัวเองเลยนะแต่ขณะเดียวกันคนที่ออกมาจะเรียกว่าปกป้องก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมหรือว่าเซฟหมอปลานั่นแหละอาจารย์ออสค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วีรชัยพุทธวงศ์นะคะเป็นอาจารย์ภาควิชาเคมีเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วเวลาอยากจะสอบถามเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับไม่ว่าจะสิ่งลี้ลับเอ่ยก็ดีนะคะถามอาจารย์ออสอาจารย์ออสตอบได้หมดโพสต์ข้อความให้กำลังใจหมอปลาค่ะผ่านทาง Facebook บอกว่าเซฟหมอปลาสู้ๆพร้อมกับป้ายขนาดใหญ่ที่หน้าวัดเขาต่อต้านหมอปลานั่นแหละโดยอาจารย์ออสนะคะโพสต์ข้อความบอกว่าเขากับหมอปลาเนี่ยนะแทบจะคนละสายคนละเส้นทางเลยแต่ชอบหมอปลาชอบเพราะว่าเวลามีประเด็นอะไรที่ไม่ชัวร์ด้านการพิสูจน์ด้านวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อความแน่ใจทุกครั้งหมอปลาจะยกหูโทรศัพท์หาอาจารย์ออสค่ะเพื่อสอบถามโดยไม่ถือตัวด้วยบางทีมาถึงที่เลยนะมาเจอตัวอาจารย์ออสครับช่วยหน่อยนะนี่แหละค่ะเ
ขาเลยเห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนจะลุยก่อนจะไปปฏิบัติการยอมรับว่าหมอปลาคือผู้เสียสละไม่มั่วไม่ปั่นไม่ขยี้และเอาความจริงเอาตัวเข้าแลกเพื่อความยุติธรรมให้คนเดือดร้อนโดยแท้จริงแล้วก็อาจารย์ออสบอกว่าหมอปลานั้นไม่ใช่คนหิวแสงเพราะเขามีแสงอยู่ในตัวอยู่แล้วและล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อประมาณ3นาทีที่ผ่านมาเข้าไปเช็คคุณผู้ชมรู้ไหมคะไอ้ป้ายที่ต่อต้านหมอปลาเพิ่งขึ้นเมื่อวานใช่ไหมเมื่อกี้เห็นบอกว่าไปตรวจสอบหน้าวัดอุ้ยไม่มีแล้วค่ะเอ๊ะหรือว่าเขาเตรียมงานวัดงานต่อไปหรือเปล่าไม่รู้เอาป้ายออกแล้วนี่อาจารย์ออสบอกว่าอ้าวเอาป้ายออกแล้วครับคุณผู้ชมโล่งแล้วคงไม่ได้กลัวหรอกเนาะพอรู้ว่าหมอปลาจะไปไงก็เลยเปลี่ยนป้ายเป็นเวลคัมหมอปลาอย่างนั้นเหรอดาวลงแล้วแน่นอนแหมตอนแรกกะจะปลุกกระแสซะหน่อยนะครับแล้วไม่น่าเชื่อหลายวัดบอกจริงๆก็คิดเหมือนกันน่ะคิดแบบนี้เหมือนกันเพราะอยู่ดีๆหมอปลาผีผามเข้ามาเนี่ยรับรองว่างานงอกอย่างแน่นอนนะฮะเขาเลยพยายามจะแบนหมอปลาแต่ว่าตอนนี้เอาป้ายลงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมล่าสุดรู้แล้วว่าอยู่วัดไหนแล้ววัดยอมให้ตั้งแต่ก่อนออกบิณฑบาตค่ะยอมให้เอาป้ายลงตีห้าครึ่งฟ้ายังไม่สางพระอาทิตย์ยังไม่มาเลยคุณผู้ชมพระครูธีรศักดิ์กิจจาธรท่านเจ้าอาวาสวัดใหม่พรหมพิรามพร้อมกับพระลูกวัดเอาบันไดลิงพาดป้ายนี้เลยทุกวัดควรขึ้นป้ายต่อต้านหมอปลานะเออมาวัดมาแล้วตอนเช้าโอ้ยบันไดลิงสูงมากคุณผู้ชมท่านพาดแล้วก็เอาลงมาค่ะโดยท่านบอกนะคะว่าสักประมาณ3ทุ่มเจ้าคณะอำเภอพรหมพิรามวัดมาต้องเนี่ยโทรหาอาตมาบอกว่าโอ้ยภาพนี้คนแสดงความคิดเห็นกันทั่วไปหมดเลยท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะเอาออกให้ครับแล้วพอมาถึงตอนเช้าเนี่ยคุณผู้ชมพระเอาป้ายลงก็เลยถามว่าเออหลวงพี่แล้วใครเป็นคนเอามาติดอ่ะทีนี้พอสอบถามไปไม่มีใครรับเป็นเจ้าภาพเลยค่ะไม่รู้ว่าเอามาติดตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าพระในวัดเนี่ยมัวแต่สร้างกุฏิกันอยู่ด้านในช่วงนี้มีงานศพด้วยก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยส่วนข้อความที่ปรากฏท่านเจ้าอาวาสขอ no comment ไม่แสดงความคิดเห็นเพราะว่าไม่ได้ติดตามเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็กลัวความปลอดภัยของตัวเองด้วยอุ๊ปส์กลัวอะไรคะท่านเออนึกถึงคำหมอปลาเมื่อวานนี้ที่เกิดที่ให้สัมภาษณ์ไว้นะถ้าเอาเงินพระทั่วประเทศมารวมกันนะน่าจะใช้หนี้ได้ใช้หนี้แทนประเทศไทยได้เลยนะฮะ